กระผมกลุ่มจติพันธ์ประลองตะอางอัตลังนะตรงนี้ก็มีพิธีสิชันถือว่าเป็นคนชาวดอยกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มชาวดอยกลุ่มหนึ่งมีความหลากหลายจะได้ดูตรงนี้นะผมเคยไปถ่ายรับพิจิตรตุงนะเขาว่าประลองนี่รู้จักกันตำผูกคอผ้านะครับการตำผูกคอผ้าถือว่าเป็นสตรีของอาชาประลองนี่ต้องรู้จักตำผูกคอผ้านะถ้าชื่อตุงจะมีบ้านเปล่านะผมบ้านเล่านะประมาณนั้นนะเคยไปถ่ายทำเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ของชนเผ่ากลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะประลองหรือว่าดะล่างนะมีเอกลักษณ์ก็จะมีเอกลักษณ์ใส่ไอ้ใส่หางสะโพกใหญ่เข็มขัดเงินใหญ่ตัวนี้ก็มาตอกผ้านะสตรีนะของชาวประลองต้องรู้จักการตำผูกทอผ้านะผมแล้วก็ถุงย่ามถุงปลาถุงสบายต่างๆนะเขาจะเย็บเองนะตุงประลองแล้วก็ถุงย่ามประลองนะถุงย่ามเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะถุงย่ามถุงสะพายอาจจะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะแต่ดูเขาด้านล่างผมเคยไปถ่ายทำที่เชียงตุงอยู่ประลองตรงนี้ประลองเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่อำเภอแม่สายนะการตำหมูทอผ้านี่จะมีหลากหลายตรงนี้เขาใช้เล็กๆนะจะเป็นแบบกี่ทอกี่ไม้ก็มีนะตรงนี้เขาใช้แบบเล็กๆนะพกติดตัวไปไหนก็ได้ประลองนี่เครื่องแต่งกายจะสีสันจะสุสันนิดนึงนะแตกต่างจากกลุ่มลวดกลุ่มว้ากลุ่มว้านี่เขาจะเน้นดำแดงนะผมแต่ประลองนี่สีสันเขาจะเยอะกว่านะเครื่องประดับจะเยอะกว่านิดนึงให้สังเกตสายหัง สายหังแอลเข็มขัดนะยิ่งบ่งบอกถึงสถานะนะเข็มขัดที่รัดแอลนะอันตัวสายหังเงินเนี่ยกับหังเงินหลวงนะโบราณก็โบราณนอนในตัวกำอันนี้ของเก่าแต่ๆเนาะของเก่าอ๋อนี่นี่เรียกว่าเข็มขัดเงินแบบโบราณประลองนี่จริงๆแล้วเขาถือว่าแสดงสถานะยิ่งรวยยิ่งใหญ่ใหญ่นะแล้วก็เป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องเงินของจริงๆนะสมัยเก่าแล้วเนาะสมัยเก่าอ๋อแบบนี้อ่ะสมัยเก่าแหละอันใส่ก็สมัยเก่าหมดแหละอ๋อโอเคนะเป็นเครื่องประดับสมัยเก่าเครื่องเงินนะปกติเนี่ยคนถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะยิ่งประลองถ้ารวยนี่ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่ก็ใส่ที่นี่ก็ใส่ก็ปนเตนที่นี่ก็ใส่ที่หูก็ใส่อันประดับเต็มหมดแหละแอลนี่ใหญ่ๆก็เยอะเนาะนะวิถีสีสันของกลุ่มจติพันธ์นะถ้าไปถามไม่รู้นะเครื่องประดับก็เป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์อย่างหนึ่งประลองเอกลักษณ์แตกต่างนะจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่นด้วยครับผมนะพามาสัมผัสวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าหรือว่าดะละอั่งนะก็เป็นเรียกว่ายันก็คือประลองนะผมตอนนี้มาดูวิถีชีวิตของเขาดูแบบบ้านกันตอนนี้เขากำลังเรียกว่าปั่นไหมปั่นฝ้ายปั่นไหมปั่นฝ้ายอันต่อพาล้อมต่อละต่อยังฮะปั่นอันนี้กงปั่นเส้นให้ก่อนนะครับผมได้เป็นเส้นเป็นสีนะได้ร้อยเส้นร้อยสีแล้วก็เขาจะวิธีกับธรรมชาติของเขาครับผมครับผ
ภูมิปัญญาเขานะนี่กลุ่มชาติพันธุ์ประหลงหรือว่าอังในงาน10ชาติพันธุ์แม่สายนะครับก็ตอนนั้นหลังจากที่เขาได้ก็จะเป็นร้อยเป็นเรียกว่าเป็นไหมเป็นเส้นแล้วก็มาตอกหุ่นตามผ้าตอกหุ่นตอกกี่ประมาณนั้นนะครับตอกหุ่นตอกกี่นะเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็เขาเปิดโอกาสให้ศึกษาเรียนรู้นะครับเรียกว่าแต่ละกลุ่มเปิดศึกษาเรียนรู้นี่ก็มีนักเรียนมาสอบถามแล้วก็บางคนไม่เคยเห็นนะถึงวิถีชีวิตชนเผ่าครับผมดูไปบ้านเขานะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดต่อนะฮะผมชัชวัลดาราอัง